ช่วงนี้เดี๋ยวเรามาตามท่านศาสตราจารย์ดร.จำรัดลิ้มตระกูลไปชมระบบการเรียนการสอนที่สถาบันวิทยาสิริเมธีกันดีกว่าครับที่กำลังอยู่ที่นี่เป็นศูนย์วิจัยแนวหน้าเราเรียก Frontier Research Center เครื่องนี้เป็นเครื่อง600เมกะเฮิรตซ์เป็นเครื่องที่ดีที่สุดในประเทศไทยมันทำอะไรครับหน้าที่ครับเครื่องนี้ครับทุกท่านเคยเห็นเครื่องที่เรียก MRI นะที่เขาเอาคนเข้าไปแล้ววัดสมองว่าเกิดอะไรสแกนดูตรวจสุขภาพเนี่ยถ้าอุโมงค์อะไรเงี้ยนะครับแต่นี้คล้ายๆแบบเอาวัสดุเข้าไปยกตัวอย่างยางพาราครับตัดเอาแซมเปิลเข้าไปยางพาราจะมีโครงสร้างประหลาดสมมุติว่านี่เป็นโครงสร้างยางพารามี2ชนิดคือหน้าตาแบบเนี้ยเค้าเรียกว่าซิสหน้าอย่างนี้เรียกว่าทรานมันสามารถแยกซิสทรานได้เลยอันนี้ข้อสำคัญคือมันวัดเนี่ยปกติใช้เวลาหลายชั่วโมงอันนี้แค่หลายนาทีเร็วมากแทนที่จะรอ 4-5 ชั่วโมงเป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทยเป็นเทคโนโลยีนวัตกรรมทันสมัยล่าสุดในโลกนะครับในโลกซึ่งก็มาให้นักศึกษาปริญญาโทและเอกการที่เรียนที่นี่เรียกว่าอยู่ที่นี่ได้ใช้จริงทดลองและฝึกฝนจากเครื่องมือกันจริงๆเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้เรามาลองคุยกับอาจารย์ที่มาเพิ่มพูนทักษะความรู้และนักศึกษาระดับปริญญาเอกกันดีกว่าครับเดี๋ยวถามนี่ฮะอาจารย์ครับอันนี้ว่าที่ด็อกเตอร์นะครับว่าที่ด็อกเตอร์จ๋าครับก่อนอื่นถามกันว่าทำไมสนใจมาเรียนที่นี่ครับค่ะก็เนื่องด้วยได้รับข้อมูลมานะคะว่าอาจารย์แต่ละท่านที่มาสอนที่นี่นะคะมีประสบการณ์มากแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ทางด้านวิทยาศาสตร์นะคะก็ครบครันเพราะฉะนั้นจ๋าเลยคิดว่าเป็นที่ที่เหมาะสมมากค่ะสำหรับจะใช้ในการศึกษาวิจัยสิ่งที่อยากจะทำจริงๆก็คืออยากจะพัฒนาวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยอะค่ะให้มันก้าวหน้าเทียบเท่าทันคนอื่นเขาอะค่ะค่ะเพราะว่าสำหรับจ๋าวิทยาศาสตร์ถือว่าสำคัญมากในการพัฒนาประเทศแล้วดร.แมนนะครับเห็นว่าตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่แล้วอยู่ที่ไหนนะครับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับอ๋อครับสอนด้านอะไรครับดร.ครับสอนเคมีครับสอนเคมีเป็นเคมีอินทรีย์ครับได้เห็นนอกจากเรื่องการศึกษาเรื่องของเทคโนโลยีเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆแล้วนะครับที่นี่สภาพแวดล้อมการจัดวางผังเมืองของสถาบันศึกษาที่ได้เป็นไงบ้างครับดร.ครับยังมาครับดีมากครับจะสู้ MIT อเมริกาได้มั้ยครับเนี่ยก็สู้ได้ครับสู้ได้เครื่องไม้เครื่องมืออย่างตอนที่อเมริกาทำทั้งห้องโน้ตถึงทำ mass spectrometry นะครับก็เครื่องไม้เครื่องมือที่นี่ก็สู้ได้เลยเจ๋งมากครับดีมากครับและนี่แหละครับก็เป็นเสียงสะท้อนเล็กๆจากทั้งอาจารย์และนักศึกษาของที่นี่อ่ะเราไปดูฝั่งโรงเรียนกำเนิดวิทย์กันบ้างว่าจะมีระบบการเรียนการสอนที่เข้มข้นขนาดไหนนี่คือส่วนหนึ่งของเมล็ดพันธุ์ใหม่ของแผ่นดินไทยที่กลุ่มปตท.หมายมั่นตั้งใจว่าเขาเหล่านี้อนาคตจะเป็นสตีฟจ็อบส์เวอร์ชั่นไทยแล้วนะครับ ดูหน้าก็คลายเลยดูหน้าเดียวโอ้โหก่อนมาสอบที่นี่เข้าที่นี่ได้เกรดเท่าไหร่มาครับผมได้แค่ 3.51 ครับโอ้โหนี่ชิวเฉียดนะครับขั้นต่ำนี่มีสิทธิ์สมัครเลยนะครับโอ้แล้วไปทั้งมาเรียนที่นี่เราได้อะไรบ้างครับก็รู้สึกว่าที่นี่ให้ประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆมากมายครับแล้วก็มีเนื้อหาที่ค่อนข้างจะซับซ้อนเพิ่มจากระดับม.ต้นมากกว่าน่าจะมากกว่าโรงเรียนทั่วไปครับโอ้เป็นยังไงรู้สึกไงบ้างครับมาอยู่ที่นี่ครับก็สนุกดีครับได้แบบเจออุปกรณ์ที่ไฮเทคใหม่ๆที่โรงเรียนเก่าไม่มีก็รู้สึกมันแบบมีอุปกรณ์เยอะดีครับแบบบางอย่างที่ถ้าเป็นโรงเรียนอื่นก็อาจจะทำไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีอุปกรณ์หรือไม่มีครูที่เชี่ยวชาญขนาดนี้ครับโอ้ครับท่านผอ.ครับรุ่นล่าสุดโรงเรียนกำเนิดวิทย์มีมาสมัครแล้วก็สัดส่วนการรับกับคนสมัครนี่เป็นยังไงบ้างครับมีสมัคร 7,127 คนนะครับแล้วก็คิดง่ายๆคือ 7,200 แล้วเราก็รับแค่72คนเพราะฉะนั้นสัดส่วนของการแข่งขันก็คือ1 ต่อ 100โอ้โหพ่อทำไมโหดจังเลยครับคือตรงนี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าการที่เรามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันจะต้องเป็นที่ยอมรับของทางนักเรียนทางพ่อแม่ผู้ปกครองนั้นตลอดและเวลาก่อนที่เราจะสร้างเรียนตรงนี้ทางปตท.เองก็ได้พยายามทำต่างๆมามากนะครับเพื่อสร้างความมั่นใจสร้างความเชื่อมั่นนะครับและที่สำคัญที่สุดก่อนที่จะสมัครเนี่ย
เราจะมีกิจกรรมที่เราเป็น Open House เขาได้มาดูโรงเรียนเขาได้มาดูสถานที่ต่างๆสถานนั้นนะครับเขาเห็นความแตกต่างแล้วก็เขาเห็นความมุ่งมั่นตั้งใจเพราะฉะนั้นจากคนที่มาดูก็ปากต่อปากปากต่อปากก็ว่ากันไปนะมันปีนี้เลยมีสมัครเพิ่มขึ้นเยอะเลยนะครับปีที่แล้วมีประมาณ 5,000 เศษปีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น 7,000 นะโอ้โหนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วจะคิดจะขยายจำนวนรับไหมครับเนี่ยฮะพอครับคือตรงนี้เราก็ทำเป็นนโยบายเลยนะครับว่าเราจะพยายามจัดการศึกษาที่เราเป็นแบบวัดตัวตัดเพราะฉะนั้นถ้ามีนักเรียนมากเนี่ยเราไม่สามารถที่จะดูแลนักเรียนรายบุคคลได้ที่เราตัดสินใจห้องละ18คนเนี่ยด้วยเหตุผล2อย่างนะอย่างที่1เราจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนอย่างที่2เนี่ยเราจะใช้วิธีการเรียนการสอนที่เรียกว่าเป็นตัวต่อตัวให้มากที่สุดนะครับทีนี้ถามว่าจะขยายได้ไหมคงไม่ขยายจำนวนนักเรียนต่อห้องขยายคือเพิ่มห้องนะ เป็น5ห้อง6ห้อง7ห้องนะครับ เราอยากจะเน้น อุดมการเดิมไว้ที่ต้องการดูแลนักเรียนไปหลายบุคคลนี่แหละครับคำนึงแต่คุณภาพไม่เน้นปริมาณเพื่อผลิตนักเรียนนักศึกษาที่ดีที่สุดที่เก่งที่สุดไว้ช่วยกันพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองของเราต่อไปกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราต้องพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมามาดูอีกหนึ่งโรงเรียนต้นแบบในฝันที่โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนากันครับ